การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ปี2560ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานตามภารกิจในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ปีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยทั่วกันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่านรองท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิวาสครับจากอำเภอลำดวนครับของการทำกบยัดไส แสดงว่าเป็นคนภาคกลางภาคกลางอีสานใต้ภาคกลางอีสานเด็กพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งกระบาดสยามมกุฎราชกุมารนะครับซึ่งมีการจัดทุกปีทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าเรามี